ว่ามันสิว่ามันว่าบ่อยากดังว่าซะบ่อยากดังก็สิได้ดังแล้วถึงย่ามเนาะหน้าขี้บ่แม่นบ่มันเปิดไปเนี่ยเจ้าเป็นหน้าขี้จังไดคันคนมันสิดังคนมันสิดังบ่อยู่บาดว่าไว้ก็บ่ฟังเด้ดังเอางี้ทํายังไงก็ไม่อยู่ยังได้ก็ดังได้มีเด็ดจังไดก็บอก FC เพิ่นรวดแต่มันนอนอยู่ตั้งแต่คุณบ่คุณแม่นค่ะนอนแต่เมื่อคืนนี่ล่ะเพิ่นก็มาเข้าฝันเพิ่นบอกว่ามีผู้หญิง2คนนั่นล่ะผู้หญิงจะอวบขาวแน่เป็นผู้เฝ้าอยู่นี่เนาะครับผู้เฝ้าสมบัติอยู่นี่สมบัติอยู่นี่ก็สิสมบัติเลยมันบอกว่ามีลูกเลยเพิ่นบอกครับสิมีอันเพิ่นถูกต้องคำสาปอยู่มันต้องมีพิธีถ้ำของพระอาจารย์เพิ่นเพิ่นจะค่อยจะสำเร็จค่อยจะผ่านจากตัวนี้ค่อยจะม่นคำสาปถึงจะลุล่วงไปด้วยดีค่อยจะเปิดขึ้นได้มาที่นี่อันผู้ที่เฝ้าอยู่หันเพิ่นก็เลยเอาท่องคำให้นาขี้ใส่มือให้นี่แหละใส่ให้จังว่ามันจักก่อนเพิ่นว่าได้อันดับหนึ่งแล้วล่ะว่าสันจะได้อันดับหนึ่งแล้วเพิ่นเอาท่องคำใส่ให้ว่ามันเจ็ดก้อนหรือแปดก้อนนี่แหละเพิ่นเอาท่องคำมาใส่ในมือให้ท่องคำว่าเจ้าอันใดที่หนึ่งเหรอเด้อว่าสันเจ้าสิผ่านเจ้าสิได้อันดับหนึ่งถ้าเจ้าได้มันเป็นสีเดียวกันในมือนี่ก็แสดงว่าเจ้าได้แล้วเจ้าผ่านแล้วเจ้าได้สมบัติแล้วว่าสันค่ะได้มาแต่ว่าคนอื่นเขาได้หันมันจะเป็นสีเขียวสีแดงกับสีเหลืองบ่แม่นสีเดียวกันมันจะให้คนละสีแม่นค่ะแต่ของหน้าขี้นั่นผู้ที่เพิ่นเฝ้าอยู่นี่เพิ่นให้มันเป็นสีทองค่ะเป็นทองคำแท่งค่ะทองคำแท่งใส่มือให้แล้วประมาณ7หรือว่า8ก้อนประมาณนี้ล่ะเพิ่นยังอยู่อัน1นั่นล่ะเพิ่นว่าให้เป็นอันดับ1แล้วว่าซั่น1ก็น่าจะมาอยู่ค่ะให้เป็นอันดับ1อันดับ1 1มี1นี่ต้องมี1 1ต้องยืนคิดว่าซั่นล่ะค่ะประมาณเป็นผู้หญิงบ้างผู้หญิงผมก็สิตกประมาณนี้ล่ะอวบขาวแล้วก็จะมีผู้หญิงคนผอมคนนึงมา2ยิ่งแม่นบ่ครับมา2ผู้หญิงค่ะบ่แม่นย่าสมอนกับย่าแม่นย่าง่ามมีอยู่2คนตอนนี้เนาะมี2คน2ย่าผู้งามเพิ่นก็เลยบอกว่าอันเจ้าได้โอ้ยคนทิ้งลูกค่อยกันลูกคือกันนี่แน่เพิ่นลูกก็อยากลูกน้ําเพิ่นน้องสงสัยเพิ่นจะมาซื้อบอกมั้งจ้าบ่ลูกแต่ว่ามาช่วงก่อนก็บ่เคยฝันแบบนี้ดอกแต่ว่ามาเมื่อคืนนี่เพิ่นสงสัยจะเปิดแล้วล่ะแต่ของอาจารย์ยังติดขัดอยู่ติดขัดตรงที่ว่าเพิ่นต้องคำสาปมาโดนนะบริเวณวัดต้องเข้าปริวาสของเพิ่นของพระอาจารย์แต่มันก็ต้องใส่เงินใส่อัดหลายเนาะของเพิ่นจะง่ายบ่ได้คือตรงนั้นถ้าเพิ่นเข้าปริวาสหรือเข้าปฏิบัติของเพิ่นน่ะมันจะหลายมือถ้าได้โชคได้ลาภก็คงจะได้ซอยเพิ่นในจุดนี้ถ้าเพิ่นเปิดให้นะค่ะนี่แหละเมื่อวานนี้อยากจะถามหน้าขี้ว่าเพิ่นมาหาว่าจังซั่นแล้วหน้าขี้จะตีเป็นเลขจะว่าเลขตัวใดครับหน้าขี้บ่มั่นใจว่าเพิ่นให้ตัวเลขบ่นะเฮาตีบ่เป็นแต่ที่ปู่ให้มันก็มีอยู่ในโทรศัพท์แล้วล่ะที่เพิ่นเขียนให้ก่อนที่จะได้มาในจุดนี้โอ้ถ้ามาผ่านแล้วล่ะบ่มีที่ว่าอยู่ในโทรศัพท์บ่เพราะว่าเว้ากันอยู่ขึ้นบ่รู้คือกันว่าเพิ่นว่าจังได๋แน่เมื่อวานนี่เอ้าอันหน้าขี้นี่ล่ะว่าอยู่ในโทรศัพท์ได้ถ่ายไว้อยู่ซั่นเพิ่นบอกแบบนั้นมันบ่หน้าขี้ยังบ่ทันได้เบิ่งเลยอันเมื่อวานนี่นะบ่เบิ่งก็ไว้มาจังซั่นนี่ขึ้นแต่ว่าเพิ่นว่าให้ที่1แล้วนี่เอ้าแต่เพิ่นมาว่าให้หน้าขี้ที่1แล้วนี่บ่แม่นหน้าขี้สิก็เป็น1นี่มาอันดับ1นี่ก็ให้เบิ่งเอาเนาะค่ะเนาะจ้าให้เบิ่งเอานักขี้ก็คงจะบ่บอกแต่ว่าเพิ่นเขียนเป็นตัวเลขนั่นล่ะก็ให้ทุกช่องเบิ่งเอาเนาะค่ะเนาะจ้าการขออนุญาตเปิดให้โชคให้ลาภขออนุญาตเจ้าปู่ปลอดภัยลูกหลานลูกมนุษย์ทุกคนที่ตกหนักซอยเหลือคนที่ตกยากลำบากได้กินได้ใส่ได้แขนบ่ค่ะเว
ันอีหยังเนาะบัดเทนี่เนาะพี่น้อง60 601 601ค่ะ501เบิ่งบ่คือกันแม่นบ่ต้องเบิ่งใกล้ๆไปข้างข้างนี้อย่าเบิ่งแต่ที่บ้านเห็นเห็นแต่เกตูนี่ล่ะจ้ะแต่ว่า FC บ่เห็นมันดับแล้วบ่เห็นหยังนี่เอานั่นเห็นบ่เขาเจ้าก็เลยสิด่าอีก50 501บ่50คือ60แต่เลข0น่ะชัดเจนก็ทั้งคุณทั้งมี2อย่างชัดเจน6 601กับ501 6หรือว่า5บ่เบิ่งจะ1คือ5 501คือ6บ่คือกันเลขถ่ายว่าหน้าขี้เห็นผู้เห็นแล้วมีในใจอยู่ดินี่เนาะเห็นแล้วตีเอาหน้าขี้ตีซะไปหน้าขี้มีในใจอยู่เจ๊ตูตีมันก็เตะใส่เจ้าของปั๊บตัวแดงๆบ่ครับตัวแดงๆค่ะไหนๆขอดูหน่อยถ้า0น่ะชัด0 5 06 506 604เอาไปบัดนี้เอาละบัดนี้พี่น้องไปกับบันคือ4บ่เอา604มันเบิ่งบ่คือกัน504 501อันนี้คือ2ตัว18ไหน18จ้ะโหคือคืนคักแท้คืนงามอยู่ไสอยู่แขนบ่จ้ะตัวนี้อยู่ท้องเพิ่นค่ะอยู่ท้องแต่ตัวนางก็อยู่ขึ้นอยู่2หม่องคืออยู่ขาแล้วก็คืออยู่อยู่ทางเดียวกันแม่นค่ะอันนี้คือตัว3นี่2ตัวเนาะค่ะอัน2ตัวนี้ชัดเจนอันตัวนี้คือนี่แหละอันนี้ก็ตัวเดียวกันที่ยุคค้าอ่าตัวนี้แห้งเก่งชัดเจนครับ504 504จ้ะเพิ่น504 504เห็นบ่แม่นเนาะนั่นแม่นจ้ะแม่นแล้วแม่นแล้วงามๆเพราะว่าหน้าขี้เราก็สิบ่สามารถเว้าตัวเลขได้คือแม่น504ว่าซั่นพี่น้องครับขอเบิ่งทางนี้นําแน่เด้อจ้ะค่ะเราถูกใจเราโอ้นี่บ่โอ้นี่เห็นตัวเนาะบัดที่นี่5หน้าหลังบัดคืองาม4กับหลัง4กับหลังนั่นโอ้4นอนมาฮะ4นอนซั่นน่ะ4นอน504 504ขอเบิ่ง2ตัวเด้อค่ะ2ตัวเฮาโอ้ยชัดเจน504 2ตัวคือ18ขึ้นแดงจึงคืนแล้วนะขึ้นยศขากับท้องมันบ่ค่ะแม่นค่ะโอ้อันนี้2ตูพี่น้องได้เจ๊ว้ายเกตูชัดเจน18 18จะเฮ็ดนี่แล้วครับแม่นบ่โอปอครับ18เนาะแล้ว FC ก็สิว่าเมือดบ่เห็นได้บัดนี้504กับ18 18ซะสัตว์เนาะ504กับ18ชัดเจน504กับ18สิเป็นเอียงล่ะมันคือ8กอดหัวต่อกันเนาะแม่นบ่ว่ามัน8น่ะเอาพี่น้องค่อยๆเบิ่งตัวเลขคือแบบคนแน่นจ้ะคือแบบว่าขึ้นเป็นโตแบบบ่มีผู้เขียนบ่มีหยังเล่นบ่ค่ะอันนี้เป็นกฎของสวรรค์เนาะของเมืองเพิ่นค่ะคือบอกบ่ได้โอ้ค่ะเนาะเลขบ่ได้เพิ่นเว้าเป็นตัวเลขบ่ได้เฮาได้ขึ้นมาบ่อยบ่ครับทุกงวดบ่ครับขึ้นหลายปีแล้วค่ะแต่บ่เคยเปิดเพิ่นว่าเพิ่นเฮาจะเปิดอันนี้ให้ถามแม่ขึ้นอยู่หน้าขี้คือขึ้นอยู่โตอยู่ผู้ดำขององค์ดำองค์ดำคือดำโอ้ดำองค์ดำคือท่านเป็นช่างทำโอ้ตุ้งเป็นเยี่ยมประตูอยู่เทิงทำงานมันก็ใส่ชุดขาวได้พี่น้องจ้านะครับเนาะบาทนี่ขึ้นตลอด504เวลาปูหายบางครั้งก็จะขึ้นอยู่ตามผลไม้บางครั้งก็จะขึ้น3ตัวตามตัวแล้วก็ถ้าแดดออกมาก็จะไปเลยหายไปเลยแบบอัตโนมัติเป็นกฎของเพิ่นเพิ่นบ่ให้บอกคือมันเป็นกฎของเบิ่งเอาเองแม่นบ่ค่ะค่ะขึ้นตัวใดก็คือตัวนั้นล่ะย่ำใดก็ได้อยู่ข้างก็ขึ้นตรงๆมันแก่กันหาหนึ่งเก่าก็ได้อยู่ออกได้มาได้มาเรื่อยๆ05แต่เป็นตะก้อนๆน่ะก็ได้บางครั้งก็ขึ้นอยู่ฝ่ามืออย่างเงี้ยครับได้มาแล้ววันนี้ฝันที่ว่าได้ทองคำจักก้อนบ่ครับนักขี้ว่ามันจะอยู่ประมาณ7ก้อนหรือ8ก้อนนักขี้ว่า8ก้อน8ก้อน8ก้อนก้อนหรือ8ก้อนครับบัดนี้นักคิดว่าเพิ่นให้ดาวที่1นี่1ยืนอ้อคิด18กับตัวคิดว่าแม่นน่าจะได้แล้วล่ะน่าจะเข้าแล้วเพราะว่าอันเมื่อวานเพิ่นก็บอกแบบนั้นเนาะพ่อเนาะจ้าจ้าแม่นจ้ะอันนี้มันก็บ่รู้เนาะว่าจังได๋เป็นมาในนิมิตแล้วก็78ด้วยเนาะแต่มาคุยให้อาจารย์ฟังมื้อเช้าเพิ่นก็ว่าแม่นมีอีหลีนั่นล่ะทุกคนมาเพิ่นก็บางครั้งก็เห็นแต่นักขี้ค่ะคือเพิ่นมาในนิมิตมาบอกให้เอาทองคำได้ทองคำ
1718แต่ว่าเพิ่นบอกว่านั่นล่ะคือเจ้าได้อันดับ1แล้วเด้อเจ้าทะเลาะรับรางวัลคือ1อย่างเลยจ้ะ1อย่างได้แล้วอันดับ1น่ะได้ที่1แล้วคนอื่นบ่ได้คือเจ้าวันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับผมของนาคีนะครับเนาะครับผมตัวเลขขึ้นที่แขนขึ้นที่ตัวนะครับผมครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะครับในโทรศัพท์อาจจะไม่ชัดนะครับ FC ครับผมนะฮะนี่ครับคือตัวเลขนะครับผม504-1817แล้วก็78นะครับผมครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ